เจ้าจอมมารดาเอมน้อยในรัชกาลที่3เจ้าจอมมารดาเอมน้อยเป็นเจ้าจอมมารดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เจ้าจอมมารดาเอมน้อยเป็นธิดาของจางวางแสงกับเท้ามังสีบรรพบุรุษเป็นข้าหลวงเดิมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโรคมหาราชมีพระราชโอรสเพียงหนึ่งพระองค์คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นภูมินทร์ภักดีประสูติเมื่อวันที่28มกราคมพ.ศ. 2358